สวัสดีครับ JTR Katana นะครับจะมารีวิวดาบที่เข้ามา8 เล่มให้ดูหนังกระเบนครับเป็นหนังกระเบนแทนนะครับแต่ที่เป็นดาบเกรด B ก็เพราะว่าอย่างเช่นตรงนี้ครับงานไม่เรียบร้อยก็คือมันจะมีโผล่มาบ้างไอ้ที่ไม่เรียบร้อยส่วนอันนี้ก็เป็นเหล็ก Habaki เห็นไหมครับมันจะมีรอยนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้เราให้ดูว่า Habaki เป็นไงดูแต่ละอันอันนี้ก็จะดูเก่าๆหน่อยกวนตีนมากให้ผมมาเก่าเหี้ยๆเลยนอกนั้นใหม่หมดครับมีเก่าอยู่ตัวเดียวส่วนใบดาบก็ดูไปเลยครับพร้อมๆกันเนี่ยฮะเล่มบนสุดผมจะขัดขี้เหล็กออกแล้วก็คือเอาน้ำมันพ่นแล้วก็เช็ดมันก็จะออกเป็นสีดำๆถือยากเนาะมือเดียวทั้งโคมไฟทั้งไอโฟนคิซากิก็จะเป็นคิซากิเทียมนะครับคือเป็นการรับแม่งขายไม่เห็นเอาใหม่คิซากิเทียมเกิดจากการขัดในแนวตั้งฉากทำให้เกิดแบบดูมีมิติเหมือนกับรับหักมุมแต่ว่าไม่ได้รับหักมุมนะครับมันก็แค่ขัดตั้งฉากกันเฉยๆปลายดาบโอเคครับสวยทุกอันความคมเนี่ยแต่ละเล่มก็ไม่เท่ากันนะครับบางเล่มมันก็เหมือนไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่บางเล่มมันก็คมแบบ Amazing มากอย่างเช่นเล่มแรกผมลองมาเมื่อกี้กดกระดาษขาดเลยถือว่าคมมากไม่รู้จะยังไงผมตั้งกล้องไม่ได้